วันนี้เราเจอกันที่ไหนโค้ดไม่ทราบเลยครับคุณแม่จ๋าบองมาเช่บองมาเช่คืออะไรก็เป็นตลาดหนึ่งคล้ายๆกับอตก.เป็นที่ที่ม้าเนี่ยชอบมานัดเพื่อนมากินกันแก๊งม้าชอบมาเที่ยวที่นี่เหรอสวไงโค้ดสมาชิกวุฒิสภาสูงวัยอ๋อสูงวัยสวย่อมจากสูงวัยคือเป็นที่ที่สูงวัยชอบมาอยู่ที่กันไปเดินห้างหรือไปเดินในเมืองบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการมีตติ้งของเราบ้างนะอ๋อเดี๋ยวไปเจอพารากอนบ่อยๆก็จะเบื่อก็มาเป็นบองมาเช่บ้างดีกว่าใช่มาเป็นบองมาเช่เพราะว่าที่นี่เวลาเรามาคุยเรามากินแล้วเราก็มีบรรยากาศของตลาดแล้วก็การช้อปปิ้งเรียกว่าครบรถบองมาเช่เนี่ยทำไมชื่อบองมาเช่อะม้าไม่ได้เจ้าของตลาดไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงว่าตอนนี่คือที่มาของบองมาเช่บองมาเช่ทำไมถึงชื่อบองมาเช่อันนี้บองมาเช่ตั้งอยู่ที่ไหนจ๊ะหลักสี่แถวประชาชื่นแล้วอันนี้หลักเท่าไหร่ละหลักจะจักเจ็ดแล้วจะหลักเจ็ดแล้วยังดูเหมือนห้าไม่อยากจะชมไปข้างนอกเขาก็พูดกับบิ๊กไปไหนเขามาโอ้มาม่าทำไมมาม่าดูแข็งแรงจังเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเยอะกินดีๆคิดดีๆแล้วก็สบายใจแล้วก็ลูกอ่ะอย่าขัดพ่อแม่เกินครับเดี๋ยวพ่อแม่จะเครียดไม่ขัดไม่ขัดวันนี้ผมเตรียมกระเป๋าตังค์น้องน้องอะไรจิ้งจอกผมกดเงินสดมาเฮ้ยอย่าหยิบไม่ได้เขาก็อย่าช่วยจ่ายให้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวว่าในบองมาเช่มีอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันเพราะจริงๆไม่ได้มากับม้านานละงั้นเราไปบองมาเช่กันบายบองมาเช่พูดถึงบองมาเช่นอ่ะม้ามาบองมาเช่นเนี่ยเมื่อกี่ปีที่แล้วก็หลายปีมาแล้วนะม้าเป็นคนที่ชอบเดินตลาดเพราะว่าม้าว่าตลาดมันมีความหลากหลายแล้วเราก็จะดูเทรนด์ของมันด้วยนะเรามาเดินอ๋อนี่ตอนนี้เขามีหน้านี่เขากินอะไรกันโซนนี้คือโซนผลไม้ล็อกหนึ่งใช่คนรุ่นใหม่ต้องกินอะไรที่มันจะดีเขาบอกส้มโอก็ดีนะช่วยเรื่องความจำเรื่องอะไรแล้วก็สำคัญคือโค้ดกินอาหารนี่ต้องกินตามฤดูกาลอันนี้จริงอันนี้จริงหน้าร้อนเนี่ยเราควรจะกินอะไรควรจะกินแตงโมเขาเรียกอะไรนะกินนารีกินนารีวันที่ร้อนๆเอาไปแช่เย็นกินนี่อร่อยใช่แล้วไปทำไอศครีมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเอาไปปั่นเนี่ยนะม้าบอกเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านเอานี่ดีกว่านี่ส้มโอที่ดีคือต้องอะไรรู้ไหมโค้ดมันจะต้องแห้งๆเนี่ยกรีดใหญ่เห็นไหมมันจะออกหวานเอาอันนี้ดีกว่าไซส์ใหญ่ค่ะกินคนเดียวแพ็คเล็กเปล่าโอ้ไม่ดีหรอกเดี๋ยวหาว่าม้าใจแคบทีเรากินแค่เนี่ยแต่เพื่อนมาเราก็แบ่งกันกินได้สองสี่หกแปดหูยนับช้าจังเลยเวลาจ่ายเงินโอ้โหเข้าใจตังชิมสักคำได้ไหมโอ้ได้เลยได้เลยสดชื่นอร่อยมากขอบคุณแล้วครับอีกอันที่คนเห็นมาชอบซื้อคือมังคุดคือมังคุดเนี่ยมันอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยคนก็กินทุเรียนเห็นไหมเขาบอกเวลาถ้าเกิดกินทุเรียนเนี่ยเราต้องกินมังคุดเข้าไปด้วยทุเรียนแม่มันเป็นฤทธิ์ร้อนเวลาเรากินมังคุดไปแล้วมันเป็นฤทธิ์เย็นที่มันสามารถดับกันใช่นี่สิ่งที่มาชอบอีกอันคืออะไรอะไรเขาเรียกว่ากระท้อนพันปุยฝ้ายเนี่ยเนื้อมันจะเป็นฟูๆนิดหน่อยเขาถามเลยแล้วไอ้ที่บอกยิ่งทุกยิ่งหวานคือยังไงกระท้อนเนี่ยเวลาเราซื้อใหม่ๆเนี่ยเปลือกมันจะหนาแต่เวลาถ้าเราโยนไปโยนมาเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มเวลากินความหวานมันจะมีมากกว่ามาเลือกให้นี่ม้าเป็นผู้ชำนาญการกินกระท้อนกระท้อนกินแต่เม็ดแต่ว่าข้างนอกมันก็ถ้าเราโยนไปโยนมามันก็จะนิ่มๆมันก็ตักกินได้เดี๋ยวม้ากินเนื้ออะไรอ่ะเขาได้ม้ากินเปลือก อย่าถ่ายเงินใช้เงินก่อนนะครับนี่ถ้าคนบางคนเนี่ยเข้าไปยำไปแช่กับน้ำเกลือแล้วก็มีน้ำตาลเคี่ยวมีถั่วมีกุ้งแห้งแล้วนี่คือเราจะกลับไปทำยำหรือจะกลับไปไม่ใช่ม้าชอบกินเปล่าๆนะอร่อยถ้าเพิ่งเคยกินมันก็จะเหมือนกับกินเม็ดหวานๆป่ะใช่คุยอันนี้โซนเบอร์7เป็นผักเดี๋ยวดูหน่อยดีกว่ามาเดินตลาดนี้รู้สึกไหมว่าตลาดแห้งแล้วก็นะสมัยก่อนจำเด็กๆไหมพาโค้ดมาเดินตลาดอู้ไม่อยากเดินตลาดสกปรกตลาดเปียกเด็กตอนเด็กเรากลัวมันไปอย่างไงนี่ไงนี่อาโชมาเฉยๆต้องไล่ฟังก่อนว่าหม่าม้ามีการแอบซื้อของก่อนถ่ายทำนะครับใช่ซื้ออะไรไปซื้อพริกขี้หนูกับมะนาวจะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อเห็นโค้ดชอบกินเอาใจนะขอบคุณครับเป็นลูกอะนะเราก็ต้องซื้อเอาใจเขาก่อนนี่ลูกโชว์การเลือกของวัวนี้ถั่วฝักยาวผัดพริกพี่โค้ดชอบกินขอบคุณครับมีพักหนึ่งโค้ดจำได้ไหมม้าปลูกผักยาวเองอุ้ยปลูกยากไหมไม่ยากไม่ยากซื้อเมล็ดพันธุ์มันมาแล้วก็ฝังดินไปแล้วก็ขึ้นเลยเหรอแล้วก็ขึ้นแต่ว่าดินมันต้องดินสมบูรณ์นะเพราะนี่เอาเตาแต่วุ้นเส้นไม่ได้เลยมีห่อเล็กไหมจ๊ะนี่อันนี้เป็นวุ้นเส้นของโปรดของบ้านเรานะครับมันคือวุ้นเส้นท่าเรืออันนี้คือเห็นไหมผลิตจากถั่วเขียว 100% สิ่งที่มันเป็นเลยชัดเจนเลยคือมันจะเหนียวนุ่มกว่ามันกรึบกรึบเลยกินเจ้ากับก่อนพี่โค้ดจะเกิดนะยี่ห้อเนี้ยโอ้ชอบมากเลยยี่ห้อนี้ดังมากเดี๋ยวส้มเนี่ยเดี๋ยวนะไปขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของโบเลยทับทิมโบราณในนี้มันใส่อะไรบ้างอะครับมันมีซาโกมีวุ้นแล้วก็มีทับทิมสยามนี่รวมอยู่ด้วยขนมอดีตของพี่โค้ดเอาเดินดูขนมเยอะมากเลยทั้งวุ้นเอ่ยทั้งอะไรอะกีบลำดูเอ้ยเยอะนี่ร้านนี้อะไรเอ่ยปลาแหนมข้าวกับปลา
อันนี้ไส้กรอกไส้กรอกข้างในก็เป็นหมูเป็นถั่วรสชาติก็จะหวานหวานมันมันกินคู่กันเขาจะมีผักกาดแล้วก็ห่อลงไปอ๋อเหรอมาชุดหนึ่งขอบคุณครับแล้วก็นี่เขาเรียกว่าหมี่กรอบโบราณแต่เดี๋ยวนี้ม้าก็ซื้อน้อยไปลงเลยนะเพราะว่ารักษาสุขภาพกินไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนี่ข้าวตูเห็นไหมข้าวมะพร้าวกับเอาข้าวเนี่ยมากวนแล้วเขาต้องอบควันเทียนหน่อยๆเนี่ยข้าวตูมะพร้าวอ่อนขอบคุณมากนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับแล้วอีกนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกเมี่ยงลาวอันนี้อะไรคือเมี่ยงลาวอ่ะหัวเป็นขิงสมุนไพรใช่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ห่อด้วยใบผักกาดดองอันนี้เป็นอาหารโปรดของม้าอย่างหนึ่งเลยน้ำจิ้มมันก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มสุกี้นี่แหละเมี่ยงลาวให้พี่โค้ชชิมแล้วกินได้เลยป่ะครับทานได้เลยค่ะพริกต้องมีพริกมันกลมกล่อมมันเหมือนกินกับผักดองอ่ะเอาชุดหนึ่งครับนี่ขนมวัยเด็กเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านในรุ่นกับมาม่าเนี่ยสงสัยจะต้องกินมาแล้วเนี่ยเมี่ยงลาวข้าวตูอย่างเงี้ยโอ้อาหารพวกนี้อาหารคลาสสิกจริงๆเอาถุงไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเรามีถุงเรามีถุงอยู่แล้วนะค่ะขอบคุณมากค่ะอยากซื้อนี่เป็นเรื่องที่บ้านอ่ะขนมครกหุยคิดถึงเมื่อก่อนเลยอ่ะสมัยก่อนนะม้าทำขนมครกกันนะม้าต้องทำที่โม่เองนี่มีของเยอะมากเลยมีพวกเขาเรียกว่าครกต่างๆสากต่างๆกระติบจริงๆพวกหม้อทองนี่มันกินแล้วมันอร่อยขึ้นเนาะบางอย่างมันต้องกวนมันก็ต้องใช้กระทะทองเหลืองขนมไทยส่วนมากเขาใช้กระทะทองเหลืองกันโซนนี้เหมือนกับเราเดินอยู่ที่บางแสนหรือว่าอยู่ชลบุรีเลยนะเนี่ยเห็นไหมปลากุเลาที่เขามีชื่อเห็นอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยรู้สึกไหมว่าเดินนี่เหมือนกับเราเดินอยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยนี่ไงพริกกงเสมเป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแต่ว่าอันนี้มันจะอร่อยเวลาใส่พวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ดีใจมากเลยผมเดินหาอยู่เนี่ยเวลาม้าทำพะโล้ม้าต้องไปซื้อตาเสือมาจากราชบุรีแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีโอท็อปนะซึ่งอันนี้ทีเด็ดเลยใช่ไหมอันนี้ทีเด็ดเลยยี่ห้อดังๆนั่นเลยตาดาวนี่มาจากสุพรรณเนี่ยปลาทูต้มหวานจากชุมพรได้ปลาทูต้มหวานออกรสชาติหวานๆของชุมพรเลยนะนี่วันนี้ม้ามาหลายจังหวัดนะไม่ต้องเปลืองค่ารถเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับซื้ออะไรอีกจ๊ะแม่ร้านนี้ขายคล้ายๆกับเยาวราชก็คือหมายความว่ามีไอ้เนี่ยเป๋าฮือเอ่ยมีเจเห็นไหมนี่กระดาษชายกระป๋องนี่คิดถึงตอนเขาไปเรียนโทรเลยรู้ป่ะเขาไปหาร้านเอเชียนแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ขายกระดาษชายกระป๋องขอโทษนะมาทุกครั้งก็ขอซื้อของเดิมเขาได้กินไป2ชิ้นเองใครกินหมดก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่แถวบ้านวางพอเปิดปุ๊บก็หมดเลยอ่ะเขาที่แล้วมีใครกินเนี่ยหมดเลยอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะเป็นไงบ้างกระเป๋าเบาลงไปยังเบาลงไปเยอะเลยครับแม่จ๋าแต่โอเคซื้อไปเราได้กินเองอยู่แล้วแหมเมื่อก่อนอาม่าป๊ากับอาม่ามามาเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคือขายของชำเหมือนคุณมี 7-Eleven ของตัวเองแต่เด็ก2สาขาตรงเนี้ยเราเดินประมาณนี้หมดแล้วนะแต่อย่างริมเนี้ยมันเป็นริมบึงที่ชอบมานั่งชิวๆแล้วตรงนี้มีขายอาหารเดี๋ยวเราซื้ออาหารเด็ดๆมากินนั่งกินกันดีกว่ามั้ยได้ๆมีห่านด้วยดูโอ้โหแม่จ๋าก็จําได้ว่าเด็กๆมามาเลี้ยงห่านด้วยใช่เหรอชอบมากเลยเพราะว่าม้าเนี่ยแถวบ้านม้างูเยอะไงเลี้ยงห่านเอาไว้ป้องกันงูหมายว่าเวลาห่านเนี่ยได้ยินเสียงอะไรมันจะร้องเอี๊ยดอาดเอี๊ยดอาดทําให้เราระวังตัวมากกว่าห่านเหมือนคนขี้บ่นดูดิบ่นกันใหญ่เร็วดิมาสู่การกินบ้างดีกว่าแม่จ๋าของแม่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นของคาวที่อยากกินปอเปี๊ยะเนี่ยที่อยากกินงั้นมาชิมปอเปี๊ยะกันหน่อยไหมหวานเค็มนำเนาะต่อมาเห็นจิ้มอยู่แล้วเนี่ยทำไมอยากกินลูกชิ้นหรอดูอยู่เฉยบางวันก็อยากจะกินลูกชิ้นนะไม่ลูกชิ้นหมูเลยจ้ะแม่นึ่งหนึ่งบะหมี่ที่เราเลือกวันนี้มี2ร้านร้านแรกเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งอีกอันเป็นลูกชิ้นปลาที่มีเกี๊ยวเหมือนกันเป็นเกี๊ยวหมูผสมโอ้โหนี่ดูหมูนี่คือแบบแน่นเลยขอลูกกินบะหมี่เกี๊ยวบ้างนี่บะหมี่เกี๊ยวคนจีนนี่เขาชอบทำบะหมี่แบบนี้เนาะเขาชอบเอาบะหมี่มาขยำขยำขยำให้มันหยิกๆก่อนอ่ะแล้วรสสัมผัสมันก็จะเปลี่ยนไปแปลกมากเลยอร่อยแล้วมาถึงที่อยากกินแล้วนี่ช้อนมีไหมตอนนี้เป็นรายการของพี่โค้ชที่เขาจะสัมผัสชีวิตวัยเด็กของเขาเมื่อก่อนต้องแบบไปนั่งหน้าบ้านเลยเนาะหน้าบ้านแล้วก็มีแม่ค้าหาบมาอาม่าไปเหมามาก่อนที่หลานจะไปนี่ต้องไปเหมาแม่ค้ามาอาม่าเหมามาแล้วก็นั่งพื้นเลยนั่งเสือกินกันนะเห็นไหมพอเราเขาสัมผัสชีวิตวัยเด็กดูหน้าตาก็จะกุ้มกิ่มประมาณนี้แหละก็รู้แล้วว่าทำไมม้าชอบมาเพื่อนที่นี่เพราะบรรยากาศคือกินข้าวไปแล้วก็ดูวิวไปคุยกันเก็บกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ซื้อของช้อปปิ้งและนี่ก็มีของแทบจะทุกอย่างที่ม้าต้องการมีทุกอย่างจริงๆใช่บางทีกลับไปเราไม่ต้องทำกับข้าวเราก็ซื้อกับข้าวพวกนี้กลับไปนั่งกินด้วยกันในบ้านก็เป็นความสุขอย่างนึงในบ้านของเรานะใช่ก็อยากให้เราไปตลาดไหนอีกลองคอมเมนต์มาดูนะครับเพราะว่าจริงๆเราชอบไปเดินตลาดกันอยู่แล้วเอาจริงๆอยากไปตลาดแบบที่มันลุยๆหน่อยอ่ะแล้วตลาดแต่ละตลาดก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์ไว้กันนะครับเดี๋ยวมอสไปอ่านให้มอสไปอ่านอีกแล้วเหรอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับบ๊ายบายมาม้ากินก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะกินเร็ว